ดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักข่าวอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลที่กำลังร้อนแรงครับผมนะฮะวันนี้มาดูเรื่องราวของคุณไทยกรนะฮะพลสุวรรณครับผมนะฮะซึ่งเขาก็จะออกมาพูดถึงเรื่องราวของการบ้านการเมืองฮะการบริหารบ้านเมืองต่างๆนะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา8ปีเนี่ยมีอะไรบ้างนะเรื่องราวของราคาน้ำมันที่รัฐบาลนั้นเอื้อเจ้าสัวนะกับปตท.เนี่ยนะทำไมราคามันแพงมันในต่างประเทศนะฮะส่งกลับมาหาไทยเนี่ยทำไมไทยเนี่ยมันถึงแพงมากนะไม่ใช่ว่าไทยนั้นไม่มีโรงกลั่นไม่ใช่ว่าไทยนั้นไม่มีน้ำมันนะผลิตน้ำมันเองได้แต่ก็ยังแพงอยู่ก็งงเหมือนกันสิ่งนี้ครับผมนะฮะวันนี้คุณไทยกรออกมาพูดแบบหมดเปลือกเปิดโปงแบบหมดเปลือกกับรัฐบาลชุดนี้แต่อย่างไรก็ตามให้ท่านผู้ชมนั้นต้องใช้วิจารณญาณการรับชมด้วยเดี๋ยวผู้ชมคลิปครับผมฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจมา 2-3 วันได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลประยุทธ์นั้นก็คือโกงบ้าอำนาจขายชาติขายแผ่นดินสรุปได้อย่างนี้ครับเรื่องโกงก็มีมากมายอภิมหาโกงโคตรโกงหลักฐานชัดถูกนำมาเปิดเผยแต่ประยุทธ์ก็ไม่ตอบครับไม่แก้ข้อกล่าวหาพูดเข้าป่าเข้าดงไปส่วนเรื่องบ้าอำนาจชัดเจนครับกำลังเตรียมที่จะหาทางให้ประยุทธ์หลุดรอดจากการถูกรัฐธรรมนูญที่กำหนดวาระ8ปีบังคับเห็นว่าตอนนี้กำลังหาทางที่จะรวบรวมรายชื่อส.ส.และส.ว.เพื่อแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา158ที่กำหนดวาระของนายกไว้8ปีส่วนเรื่องการขายชาติขายแผ่นดินก็ชัดเจนครับอย่างกรณีเหมืองทองอัคราใช้เงินต่อสู้คดีให้กับประยุทธ์เพราะถ้าแพ้คดีประยุทธ์ต้องจ่ายนะครับเพราะประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าเป็นนายกและเป็นหัวหน้าคสช.นั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐประยุทธ์ต้องจ่ายถ้าแพ้คดีตอนนี้ก็ใช้เงินไปพันกว่าล้านครับต่อสู้คดีให้กับประยุทธ์แล้วก็มอบที่ดินให้กับเหมืองทองอัคราไปสำรวจ 400,000 ไร่นี่จะมอบอีก 600,000 ไร่ส่วนเรื่องขายแผ่นดินก็ชัดเจนครับมติครม.อนุมัติให้ชาวต่างชาติซื้อที่ดินได้คนละไร่นี่สมัยก่อนแค่ให้ต่างชาติจะเช่าที่ไปปลูกข้าวยังถูกกล่าวหาว่าขายชาติแต่ประยุทธ์ขายแผ่นดินให้ต่างชาติเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรัฐบาลที่กำลังถูกอภิปรายอยู่ตอนนี้โกงโคตรโกงบ้าอำนาจขายชาติขายแผ่นดินผมอยากให้ทุกท่านเผยแพร่ข้อมูลที่ผมจะพูดในวันนี้ให้มากที่สุดแชร์กันไปให้มากที่สุดกระจายข้อมูลนี้ให้มากที่สุดเพราะจะทำให้รู้ว่ากลุ่มเจ้าสัวธุรกิจน้ำมันไม่ซื่อตรงกับคนไทยอย่างไรเจตนาช่อฉนเอาประโยชน์ไปจากคนไทยอย่างไรกลุ่มนี้ชอบอ้างว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นเพราะสงครามยูเครนผมบอกให้ครับสงครามยูเครนเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี65ผมเอาราคาน้ำมันดิบวันที่18กุมภาพันธ์ปี65ก่อนเกิดสงครามยูเครนมาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นวันนั้นราคาน้ำมันดิบ 96.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาเรลวันนี้วันที่16กรกฎาคมปี65ราคาน้ำมันดิบมีราคา 97.57 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาเรลก่อนเกิดสงครามยูเครน96ดอลลาร์วันนี้เกิดสงครามยูเครนมาแล้วหลายเดือน16กรกฎาคมปี65 97ดอลลาร์ต่อ1บาเรลที่ร้ายไปกว่านั้นครับผมเปรียบเทียบราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศไทย
เอาราคาวันที่18กุมภาพันธ์ปี65ดีเซลพรีเมียม 33.96 บาทต่อ1ลิตรแต่วันนี้ครับ16กรกฎาคมดีเซลพรีเมียมยังขาย46บาท36สตางค์ดีเซล B7 ครับวันที่18กุมภาพันธ์ขาย27บาท94สตางค์แต่วันนี้ขาย34บาท94สตางค์ดีเซลธรรมดาครับ18กุมภาพันธ์ขาย27บาท94สตางค์แต่วันนี้ครับขาย34บาท94สตางค์เบนซินเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ขาย43บาท16สตางค์วันนี้ขาย46บาท16สตางค์แก๊สโซฮอน95 18กุมภาพันธ์ขาย35บาท75สตางค์วันนี้38บาท75สตางค์แก๊ส91เมื่อวันนั้นขาย35บาท48สตางค์วันนี้ขาย38บาท48สตางค์ E20 34บาท64สตางค์วันนี้37บาท64สตางค์จริงๆแล้วปตท.จะต้องลดราคาน้ำมันทุกชนิดลงอีกลิตรละไม่น้อยกว่า3บาทเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับคนไทยแต่วันนี้ยังไม่ลดครับลดแค่บาทกับอีก30สตางค์แค่นั้นนี่ไงครับต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ราคาน้ำมันต้องลดลงอีกประยุทธ์จันทร์โอชาผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วด่านต่อไปที่ประยุทธ์จะต้องเจอก็คือการดำรงตำแหน่งครบ8ปีตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ทางรอดทางเลือกของประยุทธ์มีอยู่เพียงแค่2ทาง1คือสู้ในศาลรัฐธรรมนูญให้ชนะให้ได้ซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวลือออกมาเยอะครับ5ต่อ3งดออกเสียง1หรือ6ต่อ3แต่กระแสที่ออกมาล้วนแล้วแต่ไม่เป็นผลบวกต่อประยุทธ์นั่นคือคำวินิจฉัยอาจไม่เป็นผลให้ประยุทธ์ต้องอยู่ต่อไปก็เหลืออีกทางหนึ่งครับทางที่2นั่นคือการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา158แก้โดยการยกเลิกทิ้งเลยไม่ต้องมีมาตรา158ไม่ต้องมีการกำหนดว่านายกต้องดำรงตำแหน่ง8ปีไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ก็ตามคนที่จะขัดขวางให้ประยุทธ์ดำรงตำแหน่งต่อไปได้เราจะพึ่งใครไม่ได้เลยครับมีเพียงแค่เจตจำนงเจตนารมณ์ของประชาชนทั้งประเทศเท่านั้นถ้าประชาชนทั้งประเทศไม่เอาไม่ยอมองคาพยพของประยุทธ์ก็เดินหน้าสืบทอดอำนาจไม่ได้จับตาดูครับเหลือเพียงแค่30วันประยุทธ์ก็จะครบ8ปีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอีกไม่นานเราจะได้เห็นกันสถานการณ์ในพม่าวันนี้เป้าหมายการโจมตีด้วยอาวุธกลายเป็นบริษัทธุรกิจของไทยนั่นคือบริษัทปตท.สผ.เช้าวันที่22สำนักงานของบริษัทปตท.สผ.ประจำเมืองย่างกุ้งถูกวางระเบิดครับแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าเมื่อ2วันที่แล้วบริษัทปตท.สผ.ได้เข้าไปดำเนินกิจการบ่อขุดเจาะก๊าซแทนบริษัท Total Energy ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งต้องถอนกิจการการขุดน้ำมันการเจาะก๊าซธรรมชาติออกไปจากฝรั่งเศสเนื่องจากว่ารัฐบาลฝรั่งเศสไม่ยอมให้ทำกิจการกับรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าปตท.สผ.ก็เข้าไปดำเนินการแหล่งก๊าซยานาดาแทนTotal Energy เมื่อปตท.สผ.เข้าไปดำเนินการตรงนี้
เป้าการโจมตีที่กลุ่มต่อต้านเผด็จการมินออนไลน์ก็พุ่งเป้ามาที่ปตท.นี่คือสถานการณ์ที่กระทบต่อคนไทยธุรกิจของคนไทยโดยตรงสงครามในพม่ากำลังจะกลายเป็นสงครามใหญ่และไทยคือเป้าหมายที่จะถูกทำลายล้างหลังชมแล้วครับผมนะฮะขอบคุณคลิปนี้จากคุณชัยกรครับผมนะฮะพลสุวรรณครับผมนะก็ฝากที่ตอกของคุณชัยกรด้วยครับผมนะซึ่งสิ่งที่คุณชัยกรออกมาพูดนั้นก็ต้องใช้วิจารณ์การรับชมครับผมนะฮะต้องฟังหูและไว้หูด้วยนะครับผมนะสิ่งนี้นะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเขาไม่มีเหตุและผลนะฮะเขาไม่มีหลักฐานเขาคงไม่กล้าออกมาพูดหรอกฮะเพราะสิ่งเหล่านี้ครับผมนะการที่เขาออกมาพูดนั้นนะฮะถ้าเขาไม่มีข้อมูลที่แท้จริงข้อมูลเท็จจริงนะฮะเขาคงไม่กล้าออกมาพูดเพราะว่ามันจะโดนเรื่องราวของการฟ้องร้องกันได้การฟ้องร้องมันไม่สนุกหรอกฮะใช่ไหมฮะแต่สิ่งนี้นะฮะคุณชัยกรก็จะมีข้อมูลหลักฐานทุกอย่างในหลายอย่างนะฮะแต่การที่คุณชัยกรออกมาฟันธงในหลายเรื่องนั่นคือเมื่อการอภิปรายสองครั้งที่แล้วนะครับผมนะที่ธรรมนัสล้มใช่ไหมถ้าคุณจำได้ฮะที่ทำธรรมนัสเป็นคลื่นใต้น้ำนะฮะนะที่จะ เป็นฝ่ายที่จะก่อตั้งรัฐบาลเองนะที่จะล้มพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะณตอนนั้นคุณชัยกรก็ออกมาพูดเขาก็พูดเป็นเรื่องจริงนะว่าเป็นธรรมนัสคือคลื่นใต้น้ำนะแต่บอกว่าท่านสิ่งที่ไม่จริงอย่างเดียวก็คือบอกว่าประยุทธ์ยังไงก็ไม่รอดแต่ผลสุดท้ายแล้วประยุทธ์รอดครับประยุทธ์รอดจนถึงทุกวันนี้พอประยุทธ์รอดเสร็จปั๊บก็เฉือนทันทีฮะเฉือนธรรมนัสส่งชื่อของธรรมนัสขึ้นไปข้างบนนะเซ็นปลดออกแต่ข่าวออกมาว่าธรรมนัสลาออกก่อนแต่จริงไม่ใช่ฮะโดนปลดแต่ผลสุดท้ายแล้วธรรมนัสก็โดนเรียกตัวกลับมาคืนโดยพลเอกประวิตรเรียกตัวให้มาช่วยเหลือเพื่อดันพลเอกประวิตรพลยุทธนั้นอยู่ให้ครบวาระนะฮะผลสุดท้ายแล้วธรรมนัสก็บอกว่าจะขออยู่กับพลังประชารัฐเป็นบ้านหลังสุดท้ายจะไม่เล่นการเมืองอีกแล้วตอนนี้เป็นไงฮะออกจากพลังประชารัฐออกมาตั้งพรรคเองเนี่ยนะฮะไปเลือกตั้งที่จังหวัดของตัวเองที่ลำปางแพ้รวดนะตอนนี้ก็ออกมาแฉเรื่องราวของรัฐบาลแจกกล้วยนี่นะครับนักการเมืองของประเทศไทยที่เราเห็นกันทุกวันนี้คุณจะเชื่อใครล่ะคุณจะเชื่อใครนะฮะประเทศไทยไปไม่รอดครับตราบใดที่มีนักการเมืองแต่ละคนเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้มาต้องการที่จะบริหารประเทศไทยหรอกครับต้องการที่จะกอบโกยกันทั้งนั้นแหละทุกยุคทุกสมัยนะฮะไม่มีใครเรียนที่จะมาบริหารจริงๆไม่มีใครที่จะต้องการที่จะบริหารประเทศแบบเอาตัวเข้าแรกไม่มีนะฮะพอแก่ตัวก็ดันลูกหลานของตัวเองขึ้นหมดขึ้นมาเป็นนักการเมืองลูกหลานกูอยากเป็นไม่อยากเป็นไม่รู้แต่มึงเป็นไว้ก่อนนี่คือประเทศไทยในวันนี้ครับจิ้มสมาร์ทจอครับกดชมเรื่องต่างแล้วกดนี้ฮะจิ้มสมาร์ทจอกดติดตามตำหนักกูยากครับสวัสดีครับ